ฟรีคิกเลยครับปิยราชสายปั่นเข้ามาแล้วบงชัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหได้ก่อนจบครึ่งแรกครับจุงมิงโอครับโอ้โหจังหวะเปิดของปิยราชต้องชมเลยครับคือเปิดแบบนี้มันสกัดยากมากแล้วการมงชัดเปลี่ยนทางนิดธีรมันเปิดเข้าไปลูกนี้โฉบเข้ามามงอุนดอนสกัดไว้ได้บอลเลยมาทศพรต้องตบทิ้งเอ้าบอลเลยหน้าประตูแล้วเอ้าเข้าไปเลยครับโอ้1ประตูต่อ0ครับโอ้โหจังหวะนี้เคลียร์กันไม่ขาดครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นจูเมงโอครับที่ทำประตูขึ้นนำครับให้ส่วนบุรีไปเปิดเข้ามาครับบอลกุกคลิกครับยิงลูกนี้เอาเรียบร้อยครับ1เท่าโอ้โหแล้วเป็นปลัดด้วยครับจากจังหวะที่จุงเมงโอโยกแล้วไปสวยครับแล้วก็ได้โยนด้วยได้เข้าศีรษะเลยแล้วก็1ประตูต่อ0แน่นปึกเลยนะครับแล้วทิ้งอาจจะยิงไปด้านหน้าคนเดียวครับกลาง5คนดูครับรับเหนียวๆของสมุทรสงครามพยามานี่มันชบชบรถซัดลูกนิดแสงหน้า 1-0 เลยจ่ายลูกนี้สกิดต่อมาบีรัมดียูฟยิงลูกนี้เข้าไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหสุพรรณบุรีชิงขึ้นนำไปแล้วบอลยาวครับเปิดมาบาโจดูบอลลงพื้นบ้านไปอยู่ครับสุโขทัยโอ้โหถือว่าโชคดีเลยนะครับโคโยโย่ใช้เวลาเยอะไปครับสกรูเราสวนกลับมาเร็วเอ็นจิว่าจุงเมียงโอยอดมาให้กับบาโจอีกครั้งหนึ่งบาโจเอ็นจิว่าเร็วอยู่แล้วเอ็นจิว่าจูเมโอตักขึ้นมาครับมาให้จังหวะนี้กิติพงศ์พยายามจะชิงจังหวะกับแนวรับของสุโขทัยแต่ว่าคราวนี้พลาดนะครับเอาเลยครับเอ็นจิว่าว่าไงลูกนี้บอลกระเด้งขึ้นเปิดมาจังหวะนี้ได้หลุดแล้วจอร จุงแก้ไขได้ครับจุงมังโกหักข้อออกตัวบาโจไม่ล้ำหน้านะครับอุกฤษอุกฤษมาเสียท่าประตูเข้ามาทำทีมโมโซสภากลางฤดูกาลนะครับสาดมาลูกนี้ก็ตอนนั้นเขาเคยทำทีมที่โอมานนะครับเป็นทีมล่าสุดธนากรจุงมังโอเบอร์เดลโอ้โหแม่นอีกแล้วครับจักรพันธ์ออกตัวนำโชตินันไปแล้วโชตินันข้างในขยับขนาดขยับลูกนี้อาก็โอเคโอกาสของทางเดซันบูดิยาเก็บได้จูมิงโอตะวันต่อมาลูกนี้ไม่ล้ำเอาเอ็นจิว่าบอลยาวครับเปิดมาบาโจดูบอลฝั่งสุโขทัยจูเมียงโอลองยิงไกลลูกนี้ก็ยังเก็บตกได้อยู่ลองยิงไกลลูกนี้มาสุดท้ายไปตรงตัวศิวรักษ์นะครับจูเมียงยัดเข้ามาอีกทีจังหวะนี้มาเฉียวเสาจะยิงไกลครับลูกนี้ลองยิงไกลดูครับเพราะว่าต้องชุบ